จะเลิกก็เลิกไปเลยกูก็สุดจะทนแล้วเหมือนกันเออฉันก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันได้เดี๋ยวกูจะไปเอาทะเบียนบ้านแล้วเราก็ไปหย่ากันงั้นก็ได้แม่ครับแม่เอาทะเบียนบ้านให้ผมหน่อยทะเบียนบ้านลูกจะเอาไปทำไมผมจะไปหย่ากับมะนาวไงก็ดีเหมือนกันเราสองคนอะทะเลาะกันทุกวันเลยหย่าก็หย่าสมัยเนี้ยการหย่าร้างมันเป็นเรื่องปกติมะนาวหนูคิดดีแล้วใช่ไหมหนูคิดดีแล้วค่ะแม่หนูกับลูกชายของแม่เราคงอยู่ด้วยกันอีกต่อไปไม่ได้แล้วแม่ทุกวันนี้นะแค่ผมเห็นหน้าเขาเนี่ยผมก็รู้สึกขยะแขยงละงั้นก็รีบไปหย่ากันเลยจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างจะได้มีความสุขกันสักทีนิสัยแบบคุณฉันก็ทนมามากพอแล้วเหมือนกันชีวิตคู่ของลูกสองคนเนี่ยคงจะมาถึงทางตันแล้วจริงๆงั้นก็ได้แต่แม่อยากให้เราสองคนอะทำตามข้อเสนอของแม่ก่อนแล้วแม่จะไปเอาทะเบียนบ้านมาให้ข้อเสนออะไรครับแม่พูดมาได้เลยแม่อยากให้เราสองคนอะพูดถึงข้อดีของแต่ละฝ่ายมาคนละ3ข้อแล้วแม่ถึงจะยอมให้เราสองคนหย่ากันแม่ทุกวันนี้ผมมองไม่เห็นข้อดีของมะนาวเลยวันๆผมกลับบ้านมาก็เหนื่อยมากพอแล้วยังจะมาบ่นอะไรไม่รู้เยอะแยะนู่นนี่นั่นน่าขานมากเลยเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองดีมากเลยไงเลิกงานกลับมาถึงบ้านน้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่แปรงก็ขึ้นเตียงนอนแล้ววันๆไม่เห็นจะทำอะไรเลยเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนไม่สนใจลูกไม่สนใจงานบ้านไม่สนใจอะไรเลยสักอย่างแล้วคุณคิดว่าแต่เป็นคุณชายเลยหรือไงนี่คุณหยุดพอเลยทั้งสองคนน่ะแม่บอกให้เราพูดข้อดีของแต่ละคนออกมาไม่ใช่ขุดเอาข้อเสียมาประจานกันแบบนี้ข้อดีเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมะนาวก็ดูแลแม่ได้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่ผมไปดูงานที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะนานแค่ไหนผมก็แทบไม่ต้องห่วงทางบ้านเลยงานบ้านทุกอย่างมะนาวก็ดูแลไม่เคยขาดตกบกพร่องแถมยังดูแลลูกของเราได้เป็นอย่างดีถึงแม้บางวันผมอาจจะกลับบ้านดึกบ้างเพราะว่าผมต้องคุยงานกับลูกค้าแต่ว่าตราบใดที่ผมยังไม่กลับบ้านมะนาวเขาก็จะไม่นอนจะรอจนกว่าผมกลับบ้านฉันก็มีข้อดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วทำไมคุณชอบพูดเหมือนว่าฉันไม่มีอะไรดีเลยก็เพราะผมส่วนคุณจะบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยก็ไม่ใช่พ่อคุณก็ดีกับพ่อแม่ของฉันมากปกติแล้วคุณเป็นคนที่ขี้งกมากแม้แต่บุหรี่ที่สูบหรือเสื้อผ้าที่ใส่คุณก็จะซื้อแต่ของที่มันราคาถูกแต่ในทางกลับกันเวลาที่คุณไปหาพ่อแม่ฉันที่บ้านคุณก็มักจะซื้อแต่ผลไม้ที่ดีและราคาแพงไปฝากให้พวกท่านซื้อเสื้อผ้าดีๆไปให้พวกท่านใส่ตอนที่พ่อกับแม่ของฉันเข้าโรงพยาบาลค่ารักษาหลักแสนคุณก็จ่ายโดยที่ไม่บ่นอะไรเลยสักคำทุกครั้งที่ฉันป่วยคุณก็คอยดูแลฉันไม่เคยห่างคุณจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันป่วยหนักจนต้องนอนที่โรงพยาบาลคุณก็คอยเฝ้าคอยดูแลฉันตลอดทั้งคืนจนตัวคุณเองไม่ได้นอนเลยตั้งหลายวันคุณก็เป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งเลยงั้นเดี๋ยวแม่ไปหยิบทะเบียนบ้านให้นะ
แม่ครับไม่ต้องแล้วครับแม่ไม่ต้องไปเอาแล้วครับอ้าวทำไมล่ะไม่อยากกันแล้วเหรอคือไม่อยากแล้วครับลูกสองคนน่ะฟังแม่ให้ดีนะชีวิตคู่น่ะมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันตอนที่เป็นแฟนกันใหม่ๆอ่ะเราก็จะเห็นแต่แง่ดีของแต่ละฝ่ายแต่พอหลังแต่งงานนานไปเราจะเห็นแต่ข้อเสียของแต่ละฝ่ายทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดแล้วแบบนี้ชีวิตคู่มันจะไปต่อได้ยังไงอ่ะชีวิตคนเราทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องจุกจิกกวนใจที่ให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาการทะเลาะกันน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องพยายามมองในสิ่งที่ดีของแต่ละฝ่ายให้มากๆชีวิตคู่มันก็จะได้เดินต่อไปได้นะลูกครับแม่ค่ะแม่มะนาวเราไปทำอาหารกันเถอะถ้าคุณอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้คุณกินเองนะได้ค่ะคุณก็เป็นคนทำอาหารนะเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้ช่วยคุณเหมือนเดิมครับ